อนครูสอนเรื่องเส้นจำนวนครับ0 1 2 3 4ก็ลบ1ลบ2หารลบ4ครับห้องนึงถ้าเป็นผมก็จะใช้ใบบอร์ดขีดนั่งแยกๆๆไปดูน้องก็ถึงสอนก็มีป้ายมันเป็นสติ๊กเกอร์ก็วาดคือมีเลข1 2 3 4แล้วก็มาใส่จำนวนก็เรียกผมเนาะไม้ห้องนึงฉายโปรเจคเตอร์ฉายทีวีเลยมันก็ขึ้นสีสันขึ้นอะไรมันสวยขึ้นได้เร็วได้ดีแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจคุณดีก็ตั้งใจว่านะครับถ้าไม่เป็นนี่ก็มาสิ่งที่ดีก็จะพยายามหาสื่อตรงนี้ให้ครูได้ใช้ให้ครบให้ครบทุกห้องสัญญาว่าถ้าไม่ได้คุณดีก่อนนะสัญญาว่าพยายามหาหนึ่งหรือเป็นสื่อตอนนี้ทีนี้ตัวละ2,000 บาท2,555 นิ้วนะครับก็จะนี่ลักษณะนี้ก็จะพยายามปรับปรุงตัวนี้คงไม่ใช่ทำเพื่อผลทางการอย่างเดียวทำเพื่อให้รูปแบบท่านได้ใช้เห็นนะครับนั่นเป็นความคาดหวังแล้วก็อาคารสถานที่ต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมตามการเวลาก็จะพยายามปรับปรุงตอนนี้ก็ปรับปรุงเฉพาะส่วนที่กำลังเดินผ่านชั้นบนอาจจะยังแต่ก่อนที่ประกองจะกระสินก็ใช้ไงทำให้ผลนะครับอันนั้นก็คือเคสิ่งที่เราเห็นอย่างและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านกรรมการนะก็ได้ทราบคือตอนนี้เราประกาศประกวดราคาสร้างอาคารเกียรติ3,800ติดตรงนี้นะครับจะวางติดตรงนี้นะครับตอนนี้ประกาศทางอีกที่เรานะครับก็คาดว่าน่าจะเวลาสุดเดือนที่น่าจะได้ครูรับจ้างนะครับตอนนี้ได้ก็ประมาณ20 ล้านก็จะสร้างอาคารหลังนี้นะครับอันนั้นก็จะเรียนเพื่อทราบนี่คือความเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นเหมือนเหมือนอาคารข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าไอ้สีฟ้าๆแต่ว่าจะถุนสูงนะข้อเสนอให้ผู้ชุมนุมทราบนะครับว่าเราจะแข่งกับโรงเรียนศิรินธรของจังหวัดสุรินทร์นะครับคณะกรรมการจะมาดูเฉพาะหรือว่าคือเราไปร่วมที่จัดที่นี่ครับก็เหมือนเดิมก็คือร่วมต้อนรับตอนเช้านะครับแล้วก็จะให้ร่วมเดินดูกิจกรรมของโรงเรียนเป็นเพื่อนกันครับนั่นก็เป็นแรงดีไม่ได้จำกิจกรรมแข่งขันระหว่างของโรงเรียนมังชนกันนะครับของตัวของตัวเราเองนะครับก็เชิญคณะกรรมการท่านนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในวันที่คณะกรรมการมาประเมินผลอีกรอบหนึ่งนะครับบันไดอยู่ทางโรงเรียนจะนำเรียนท่านอีกครั้งนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2นะครับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับนะครับระเบียบวาระที่3ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้วก็ไม่มีเช่นกันนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4นะครับเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องนี้สำคัญครับคือเราทราบรวมเสร็จเรียบร้อยมาหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับซึ่งเราจะมีการดำเนินการในเดือนไหนครับขอให้ที่ประชุมเป็นระชี้แจงแล้วก็เราจะมีรายละเอียดในการเตรียมงานงานติดเก่างานฉลองก็แล้วกันนะครับงานฉลองโดม100ปีศรีธานีนะครับแล้วก็อายุของโรงเรียนศรีธานีก็100ปีพอดีนะครับคือเราจะเอาข้อเรื่อง เพื่อที่จะเป็นหัวข้อในการจัดเตรียมงานว่าชื่องานชื่องานเนี่ยอย่างไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เสนอนะครับชื่อก่อนครับแล้วก็กำหนดวันค่อยว่าอีกทีบริการครับนำเสนอครับบริการถามว่าเดี๋ยวเอาชื่อก่อนชื่องานก่อนเอาวันที่แบบว่าเอาวันที่ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้วยก่อน
็คิดว่าอยู่ประมาณเดือนมีนาคิดใกล้กับมีนาครับผมคิดว่าขอเรียกเวลาของโรงเรียนนะครับติดมาหลายครั้งติดมาหลายครั้งครับครูแหละครับครูก็จะบอกเราจะหมดงานหมดงานหนักช่วงไหนครับครูต้องตอบนะครับเราจะสอบเสร็จประมาณ10มีนาแล้วหลังจากนั้นก็เราจะสอบเสร็จประมาณ10มีนาหลังจากนั้นก็ทำคะแนนก็จะมีการรับนักเรียนใหม่ครับรับนักเรียนใหม่ก็จนถึงประมาณสิ้นมีนาทุกคนอยู่หมดครับทีนี้ก็มอบตัวประมาณวันที่4ที่5เมษาหลังจากนั้นก็หมดกิจกรรมโดยในระยะหรือด้วยตัวไปของเราจะหยุดประมาณวันที่9 10เมษายนแทบแต่ทุกปีตัวที่กำหนดบทบาทก็คือกระทรวงสั่งบอกว่าต้องมอบตัวเรียนม.1 ม.4 ประมาณวันที่4ที่5ตอนนี้ครูก็ดูแลสบายๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้ปลอดภัยก็10มีนาคมไปชนสงกรานต์อีกไอ้10เมษาสงกรานต์ไปยาวแต่ถ้าอยากที่จัดได้คือช่วงรับสมัครนักเรียนกลางวันก็รับสมัครไปสถานที่ใดที่หนึ่งเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราก็คือประมาณหลังจากประมาณวันที่11 12จนถึงสิ้นเดือนเมษายนมีนาคมทำได้เข้าใจไหมครับ11 12 มีนาช่วงนี้ประมาณ11 12จนถึงสิ้นมีนาทำได้ครับกลางพูดกลางมีนาเป็นกลางถึงสิ้นเดือนกลางถึงครับประมาณสิ้นเดือนได้ครับสำหรับวันที่จะจัดงานนะครับผมอยากให้ตรงวันศุกร์นะครับเพราะเสาร์อาทิตย์ได้รับสอบดีนะครับข้อเสนอแนะหรือเอาวันเสาร์เอาวันเสาร์หรือวันอังคารครับครับก็แล้วแต่ท่านที่นิยมครับเอาวันเสาร์เป็นวันจัดเตรียมงานนะครับแต่ไม่รู้เสาร์ที่เท่าไหร่เชิญเชิญนี่นะครับ17 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 17
วันที่17มีนาคมนะครับขอได้โปรดยกมือครับคณะครูคณะครูยกมือน้อยไปหน่อยครับยังมีความแตกต่างใช่ไหมครับตั้งข้างหลังเขาฝากเสนอแล้วว่าอย่าไปเป็น24เพราะว่าเขามีข้อแม้ข้อนึงคือประกันบำนาญเงินเดือนของที่24แค่นี้เองแล้วถ้าไม่เป็นเหตุผลน้อยไปก็ไม่เป็นไรแต่ข้าราชการบำนาญเงินเดือนเก็บเยอะได้ใช่ไหมเงินเก็บเยอะได้ใช่ผมเงินเก็บเยอะครับตกเรียนตกไปเขาไม่ค่อยดีใช้เงินนะครับเขาเงินเหลือเยอะครับแล้วคิดต่างก่อนก็เอาจะหลอกเราไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีต้องเตรียมที่สมัครสอบนักเรียนเข้าใหม่แล้วก็ผู้ปกครองอะไรอาจจะยุ่งยากนะครับ17ตกลงเป็นวันที่17นะครับมาติดชมเป็นเอกสารนะครับขอบคุณครับแล้วชื่องานอะไรติดมีท่านหนึ่งจะเดินผู้จัดการทางบอลคุยไหมผู้สื่อสารมากครับตัวเองเป็นครูภาษาไทยก็อาจจะต้องพูดคำกลอนที่ชัดเจนลองเสนอหน่อยครับได้เดียวไม่ต้องมาตามก็ได้นะคะ100ปีสิทธิรวมใจ1สำนวนแล้วอีกสำนวนต่อมาก็คือฟ้าขาว100ปีสิทธิรวมใจหรือถ้าจะให้ยาวกว่านั้นอีก1สำนวนอาจจะเฉลยหน่อยแล้วชาวฟ้าขาว100ปีสิทธิรวมใจค่ะท่านสามสำนวนนี้มีใครติดใจในที่อาจารย์เสนอไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะร้อยงานจริงๆแล้วติดกับทุกคนอยากจะเห็นโดมสำเร็จแล้วก็อยากจะมาร่วมนั่งในโดมด้วยกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเมื่อไรจะฉลองเพราะเราใช้งบประมาณไม่น้อยนะครับแต่ล้านนะครับแล้วก็มาจริงงบของส่วนกลางนะครับเป็นงบเรียรายงบบริจาคซึ่งงานนี้นะครับถ้าเอาร้อยปีต้องมีอยู่แล้วครับร้อยปีถึงจะมีต้องมีอยู่แต่ผมอยากให้เอาชื่อฉลองงานฉลองโดมร้อยปีมาประกอบแล้วก็อะไรเขียนได้ด้วยก็ได้นะครับก็ฉลองโดมร้อยปีเลยครับเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นว่าอยากจะเห็นโดมนี้สำเร็จเอาโดมประกอบด้วยเอายาวๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรตัวเล็กโดกันนะเดี๋ยวผมลองเสนอดูครับทำตรงนี้สมบูรณ์ใช้คำว่าร้อยใจศรีธานีร้อยปีสถาบันร้อยใจหมายความว่ารวมใจของศิษย์เก่าศรีธานีมาทั้งหมดร้อยปีของสถาบันของเราก็มีข้อแตกต่างไม่มีโดมนะครับคือจริงถ้าโดมไม่ต้องไม่ต้องครับเป็นงาน100ปีงานของโดมนะครับของโดมของคณะสงฆ์ทั้งเดิมครับถ้าไม่ใช่ชื่อโดมก็แล้วก็ไปดึงฉากเข้ามานะเป็นเรื่องหลังแม่กาลาเป็นหลบโดมคือการไม่ใช่คือการไม่ต้องใส่เป็นตัวหนังสือแต่มันเห็นเป็นสัญลักษณ์ในบูชวาในบูชวาก็คือเอาโดมเป็นโดมสัญลักษณ์แต่ชื่องานมันก็จะเป็นคล้ายๆกับโดมก็เราฉลองโดมเพราะว่าถ้าใส่คำว่าโดมมันเป็นการฉลองโดมร้อยปีก็จริงๆโดมมันไม่ใช่ร้อยปีมันคือโรงเรียนแต่ที่ผมแนะนำขอโทษด้วยนะครับว่าในการจัดการผู้ใดตั้งโดมนี่ก็เขาก็พูดถึงหลายครั้งแล้วจะระบายมันมีไม่ได้ครับว่าคือชื่องานชื่อหนึ่งแล้วก็จะมีวงเล็บในฉลองโดมก็ได้ก็น่าจะดูเพราะถ้าไปใส่ฉลองโดมร้อยปีมันเหมือนกับโดมร้อยปีใช่ครับกังวลล่างนะครับกังวลก็ฉลองร
คือในนี้ไอ้ร่วมทั้งกันร้อยปีเสร็จจะมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ร่วมฉลองร่วมร้อยปีด้วยขออนุญาตเพิ่มเติมของอาจารย์เมื่อกี้นะครับจะว่าร้อยใจศรีธานีร้อยปีผมขอเพิ่มว่าครับขอเพิ่มนะครับร้อยใจศรีธานีร้อยปีคืนสู่สถาบันเมื่อกี้ของอาจารย์บอกว่าร้อยใจศรีธานีร้อยปีสถาบันผมขอเพิ่มคำว่าคืนสู่สถาบันนะครับขอบร้อยใจศรีธานีร้อยปีคืนชุดโดยสถาบันร้อยปีศรีธานีเป็นคำว่าอะไรไม่กลัวเลยไหมร้อยใจศรีธานีผมเจอสั้นๆเลยครับผมเห็นร้อยปีศรีธานีที่เขียนเลยผมว่าสั้นๆแล้วมันขังเวลาไปเขียนป้ายแกอะไรติดรถยนต์ก็ทุกคนมีส่วนคิดนะครับคิดลิฟต์มั้งแล้วก็เอาความลงตัวมาว่ากันนะครับร้อยปีศรีธานีใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเคยบางโรงเรียนนี่เขาไม่มีอะไรมาเลยเขาแค่จะร้องก็ได้ยินดังที่มากก็แกะเท้าร้องเพลงเขาไม่ได้มีอะไรมากเลยเขาทำสั่นๆนะครับพอถ้าทำสั่นเวลาที่เราทั้งหมดอย่างเราทำขายสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าทำสั่นเนี่ยเวลาสติ๊กเกอร์มันจะตัวใหญ่หน่อยแต่ถ้าทำยาวมันจะบีบตัวหนังสือนะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันใหญ่มากสวยใช่ฮะอย่างของราชมาก็ได้เงินเดือนร้อยปีหนึ่งแค่นั้นภาษาเงินเดือนราชมาไม่ได้ก็ไม่ต้องสั่งทุกครั้งนะครับต้องยืดเยื้อทุกท่านมีที่เสนอเสนออีกไหมครับเชิญเรียนครับเสนอว่าอยากให้เป็นคำที่กระชับฟังง่ายไม่ต้องแปลอะไรมากโดนใจรวมใจเป็นคำสั้นกระชับไม่ต้องแปลไม่ต้องอะไรคิดอะไรก็คุณกันกันมีก็จะคล้ายๆกันกับของคุณวุฒิชัยนะครับแต่ว่าร้อยแปดคำพูดอย่างเช่นว่าร้อยใจศรีธานีร้อยใจศรีธานีนี่เป็นตัวภาษาไทยนะครับร้อยภาษาไทยร้อยใจศรีธานีแล้วก็เป็นตัวเลขร้อยปีคืนสู่เจ้าคืนสู่เหย้าร้อยปีศรีธานีรับกันมันต้องคำว่าคืนสู่เหย้าเป็นคำนามต้องมาก่อนไอ้ตัวนั้นเป็นคำขยายเหตุผลที่เรามาคืนสู่เหย้านะครับไม่ใช่มาคืนร้อยปีต้องมาเรามาคืนสู่เหย้ากันร้อยนี่เลขร้อยใช่ไหมครับเลขเป็นร้อยครับครับเลขไทยไปนะห้ามเลขกระดิ่งเลขไทยไปคืนสู่เหย้าร้อยปีศรีธานีถ้าจะทำเสื้อสมมตินะเราก็เขียนเฉพาะร้อยปีศรีธานีไม่ต้องมีคำว่าคืนสู่เหย้าอย่างนี้คืนสู่เหย้าไม่ใช่คำนามค่ะใช่คืนสู่เหย้าน่าจะเป็นคำนามใช่ธรรมดีแต่ว่ามันต้องความสำคัญต้องมาก่อนต้องทำมันแต่ส่วนมากเราเห็นครับคืนสู่เหย้าสุดท้ายเราเสียปีสู่เหย้าอะไรฟ้าขาวคืนสู่เหย้าอะไรมาเนี่ยครับที่เราเสียปีเหย้าสุดท้ายก็ยังไม่ยุติให้ความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเราท่านใดคิดได้ก็ช่วยกันคิดครับเพราะว่าครับที่ฟังมาแล้วก็เหมาะสมกระชับ
แต่ถ้าจะเป็นเนี่ยสาคนที่เขานิยมสุขเขาสั่งในสุดสมัยยิ่งดีครับโอ้ย100ปีศรีชนีมันชัดเจนครับเขาจะคืนหรือไม่คืนมันเป็นส่วนหนึ่งนะแม่ผมว่าไม่มีความสำคัญอะไรกับจุดนั้นนะครับขออนุญาตนะผมขออนุญาตลองเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเนาะผมเสนอว่าร้อยใจร้อยนี่รอเรือนะครับร้อยใจศรีธานีแล้วก็เลขร้อยปีฟ้าขาวเสื้ออะไร
ามอย่างนี้นะอยากให้เสริมได้ฝากไปหน่อยต้องทานเนาะเดี๋ยวจะเจอกันทำเราเรื่องแค่เรื่องประชุมก็ได้เจอกันต่างแดนเวลาเลยการมันไปรอบลักษณะงานเราจะทำอย่างไรครับวันที่17นะครับวันที่17ตอนเช้าทำบุญด้วยทางโรงเรียนไปเป็นฝ่ายเตรียมงานแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแล้วก็ช่วงประมาณสัก5โมงเย็นก็เริ่มเข้าหรือจะ6โมงครับ5โมงถ้าจะมีงานก็รู้ว่าครับก็รู้ว่าครับก็เริ่มการไปเลยก็เริ่มงาน5โมงครับก็นั่งคุยกันก่อนแล้วก็พิธีการก็เริ่มประมาณสัก6โมงครึ่งครับและทีนี้ผมอยากให้ทางโรงเรียนนะครับจัดโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีตำแหน่งสูงสุดอยู่ในสถาบันนะครับอย่างพลเอกสนั่นพลตรีพัฒนาวุฒิแล้วก็พลตำรวจตรีนันทพลเหียพิเทียบประจวบจันทร์ซึ่งท่านเดินผ่านตรงนี้แล้วก็หน่วยงานไหนที่มีตำแหน่งที่มีหน้าที่การงานสูงเราก็เชิญเข้ามาร่วมรับประกาศใบประกาศเกียรติคุณด้วยจะทำให้สื่อตามรุ่นนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เก่านะครับที่เป็นที่เก่านะครับก็เชิญมาร่วมด้วยเสียงอาจารย์ที่ติดอยู่ไหมครับมาไหมไม่ได้ข่าวโอ้แต่อยู่เป็นร้อยปีแล้วอะประมาณเก่าขึ้นปู่ไม่ได้ไม่ได้ก็ให้คือหาประวัติของผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดเพื่อเป็นแบบอย่างของนักเรียนรุ่นใหม่ๆนะครับขออย่างนะครับผมขอย้อนกลับไปตรงไอ้งานชื่องานเนาะครับตรงเมื่อกี้บอกว่าเราจะทำเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยเราจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเร็วก็มันก็ดีครับเพราะว่าบางทีเราก็จะมาขอซื้อเราไปติดต้นเราเป็นการโฆษณาไปในตัวนะครับอันนี้ฝากไปก็หลังจากนี้ประมาณไม่เกินเดือนนะครับก็ประมาณกลางเดือนมกราน่าจะสติ๊กเกอร์น่าจะเสร็จนะครับเราเงินของสมาคมมาใช้เลยให้มันออกก่อนสิ้นปีนี้ได้เลยครับ เลยสามวันนี่นะที่จะทำผมเพื่อเราจะเอาจากคุณงงมาเบียดร้อยมาก็เบียดเลยถ้าคุณงงมาอะไรนี่เราปีใหม่จะได้ปล่อยไปเลยถ้าเรื่องนี้แหละถ้าเรื่องนี้ไม่ไหวผมร่างใหม่แล้วถ้าเรื่องยากนะครับถ้าเรื่องทำเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกสังเกตเลยมีจ่าเลยเจ็บหมดที่ไหนเจ็บไหมพี่เจ็บขึ้นหน้าดีดีเลยนะครับขึ้นปอดใหญ่เลยนะครับให้ผู้ที่ผ่านมาได้เห็นนะครับแล้วก็อนุญาตให้ติดส่วนของใต้ของที่ตลาดด้วยนะครับปากทางรถไฟก็ต้องมีนะครับขอพื้นที่ที่ตลาดรถไฟด้วยนะครับถ้าประชาสัมพันธ์ได้สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ทำด้วยนะครับทำด้วยการทำให้บริการลงเน็ตลงอะไรเป็นติ๊กเกอร์มาให้ผู้จัดการช่วยขายอะไรดิเราแพนทลายกว่ามาสติ๊กเกอร์ต้นทุนจะประมาณเท่าไหร่5บาทเลยนะ10บาททำได้หลายกันห้าบาทแล้วขายสิบดีไหมซื้อมาขายหนึ่งสองร้อยขายยี่สิบซื้อบางคนก็ออกห้าใบก็ร้อยเย
ราจะไปขายเทสลาขึ้นสแต็กของท่านตัวนี้เรายังมีราคาดูราคาต้นทุนก่อนสองเท่าตัวกับสมมติเราลงทุนบาทราคา20 30ไปเลยมันมีเรื่องเดียวเขาอยากเนี่ยเขาเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้เราตั้งนายกลุ่มคณะกรรมการสถาศึกษาแล้วก็ดูแลมันส่งไลน์มาถามกันได้ไหมครับเพื่อนมันจะได้รับกันนะได้ครับได้เพราะว่าเราไม่ต้องไปยึดมาถันใช่ไหมล่ะนั่นเราต้องคิดทางโฆษณาแบบนั้นรูปแบบของการทำงานเรื่องในการเตรียมงานก็คือตอนเช้าหรือจะเพียงเตรียมพักเตรียมดีกว่าเพราะเช้าชุกชุกเอาเพียงก็ตีโมงเช้าก็ตรวจมนจะเริ่มพุทธมนต์แบบก็เรียกจากเข้าไปไปผมในที่ดินนะครับพระดาวองค์ก็พอไปแต่ครับพี่เดือนเดียวก็พระดาวองค์นะครับไม่ไปทางนี้เลยต้องพักไหนก็คุยแล้วนะครับสำหรับเรื่องอาหารนะครับจะให้โรงเรียนจัดไหมขายดีกว่าจัดโต๊ะเพราะงานบอลเองจัดโต๊ะไม่ได้เรื่องไม่สนุกจัดโต๊ะได้แต่ลำบากจัดไม่จัดโต๊ะเตรียมให้เขานั่งดีกว่าแล้วก็เด็กนักเรียนมีกิจกรรมเปิดบูธแต่ละกลุ่มสีนะครับจับบูธอาหารขึ้นมาแล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่ตัวประชาชนเดี๋ยวให้มีกิจกรรมด้วยมีออเดอร์ให้มีออเดอร์ให้ก่อนครับมีออเดอร์ให้ก่อนมีข้าวเกี๊ยวมีถั่วทอดมีเหล้ามีโซดาน้ำน้ำแข็งได้เลยจับเอาคนทำก่อนโต๊ะหนึ่งลงทุนประมาณ500นะครับแล้วขายของกันเอาคนทำก่อนแล้วก็ตรงนั้นให้ซื้ออาหารกินกันเองหลังจากหมดออเดอร์เราจะได้มีเงินเข้าโรงเรียนเยอะๆนะครับเพราะชุดที่แล้วรู้สึกขาดทุนสมาคมไม่หลุดไม่เหลือแล้วนะครับจะได้เขากินอิ่มแล้วเขาไปซื้อหรอครับมันต้องการให้กินให้อิ่มโต๊ะหนึ่งประมาณ2,000เขาเป็นผู้ใส่ครับแล้วก็อาหารขึ้นโต๊ะก็ไม่เกิน500แล้วนอกนั้นเขาจะจัดให้เขาเองแล้วก็เราก็บอกเป็นนักเรียนของการบริการให้ทั่วถึงเดินทุกโต๊ะสอบถามทุกโต๊ะว่ามีขาดอะไรบ้างแล้วก็ซื้อให้เลยเอาเป็นเงินสดไปซื้อเลยหรือจะซื้อคูปองดีนักเรียนจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้าซื้อเป็นคูปองก็ดีนะครับเพราะเงินสดมันจะยุ่งยากแล้วก็หายไปตั้งเลยจุกตัวเลยหายครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรื่องอาหารนี่ตัดเด็ดแบบนี้จะได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะให้ทางโรงเรียนจัดเนาะผมไม่อยากจะให้ไปลำบากทางบุคลากรโรงเรียนคือตัวแรกเนาะจะมีอาหารจำนวนหนึ่งใช่ไหมล่ะครับจำนวนหนึ่งทีนี้พอหมดแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปติดต่อแม่ค้าพ่อค้ามาทำได้ไหมแล้วก็เอาคูปองไปซื้อแล้วก็อาจจะหักอะไรจากร้านค้าได้ไหมโรงเรียนก็ไม่ต้องไปลำบากนะเขากี่เปอร์เซ็นต์ก็คุยกันเองเขาจะขายอะไรก็คุยกันได้ไหมปริมาณก็ต้องให้มันพอสมควรเราก็ต้องดูก่อนในเดี๋ยวว่าปริมาณคุณจะให้เท่าไรต่อจานละเท่าไรใช่ไหมก็คุยกันก่อนสมมติว่าเขาจะขายจานละ50 บาทเอาคุณทำมาให้ฉันดูที่ไอ้50 บาทเนี่ยมันพอคุ้มราคาไหมใช่ไหมล่ะครับทีนี้เราจะหักเท่าไรขอ10 บาทก็ได้สมมติอย่างนี้ได้ไหมครับครับแม่เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับอ่อนนะครับบอกว่าการต้อนรับจุดเด่นจุดสำคัญที่จะรวมในปีต่อไปและมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นปัจจัยหลักนะครับผมว่า
อย่างท่านประธานคิดก็ดีแต่มันจะหนักใจกับผู้ที่มาร่วมหรือไม่นะครับให้เราช่วยกันคิดนะครับให้เราช่วยกันคิดยังไงลักษณะงานเราจัดลักษณะแบบงานบัวแน่นอนหายโต๊ะแน่นอนใช่ไหมครับแล้วเราต้องมากำหนดราคาโต๊ะเท่าไหร่ถึงจะพอที่อำนาจการจับจ่ายของสิทธิ์เก่าที่จะมาร่วมอีกนะครับมันต้องคิดยาวในตรงนี้มาเชิญครับเรื่องอาหารผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นจ้างแม่ค้าอะไรแต่ไม่ได้คุณภาพนี่มันจะเสียชื่อเราว่าถ้าเกิดว่าเราเอานี่ได้นะครับเราเอาโต๊ะจีนเนี่ยเดิมนะฮะแล้วก็เราจำหน่ายเครื่องดื่มแทนหรือไม่ก็อาจจะมีน้ำให้ใส่แล้วที่เหลือเครื่องดื่มพวกอะไรต่างที่เราเป็นคนจำหน่ายเครื่องดื่มนี่น่าจะจำหน่ายง่ายเพราะว่าส่วนอาหารเราก็คิดราคาอาจจะสูงไปหน่อยแล้วก็ขอให้เป็นโต๊ะจีนของโต๊ะจีนครับเราจะได้อาหารจะได้มีคุณภาพแล้วเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเล่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องยากการที่จะทำงานครับตอนนี้นะครับผมมีเพื่อนอาจารย์จริงๆครับตัวนี้ผมเพิ่งจัดเสร็จไปนะครับเป็นอย่างนี้เรากำหนดราคาโต๊ะจีนได้ถ้าสมมติโต๊ะจีนราคา800นะครับก็800บวกคือเล่าไม่ต้องแจกเราให้เฉพาะในส่วนของน้ำอัดลมหรือน้ำขวดที่จะวางในโต๊ะแค่นั้นก็อยู่นานไม่น่าจะเกิน900เราขาย 2,000 เลยเองอะไรทันเด็ดต่อโต๊ะอันนี้คือถ้าเราตามนี้นะครับประมาณทันเด็ดก็อยู่ไม่ได้เป็นว่าประมาณ900ราคาต่อโต๊ะน่าจะอยู่ได้นะครับแล้วที่สำคัญงานแบบนี้มีตัวดนตรีที่ผมว่ามันเป็นองค์ประกอบก็คือเรื่องของดนตรีไม่จำเป็นต้องราคาแพงไม่มีประโยชน์นะครับดนตรีไม่ต้องแพงขอให้เครื่องเสียงมันดังได้นะดนตรีราคาแพงแล้วมันก็ไปอยู่กับดนตรีหมดนะฮะผมยกตัวอย่างตอนนี้ที่ผมเพิ่งหามาล่าสุดนะทั้งขนาดวงแง่ด้วยทั้งอะไรที่ว่าแค่70,000กว่านะครับเครื่องเสียงมาเป็นทางรถเกี่ยวก็แตกมันรู้กี่ใบอ่ะนะฮะอาจารย์ลองท่านลองจากพันเข้าไปในงานนั้นก็เห็นแต่นี่คือผมพูดให้ฟังว่าดนตรีสนุกไม่จำเป็นต้องราคาแพงไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงเพราะว่าคนมาในงานเนี่ยคือใจเขาอยากมาช่วยสากลเขาไปมาช่วยโรงเรียนเขาไม่ได้มาเพื่ออะไรมากมายแต่ถึงเวลาคนมารวมกลุ่มได้ก็สนุกเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ดนตรีแต่ละวงเขาเริ่มมีวิธีการเล่นอย่างผมงานที่ผมเพิ่งจัดไปเนี่ยผมรู้ว่าคนมีหลายอายุแรกคนไปสูงหน่อยเขาอยากจะลำวงก็จัดลำวงที่เป็นแบบยาวนิดหนึ่งอาจจะเป็นไม่ได้ยาวคนก็มีความสุขแต่คนที่มาก็จะมีติดเก่าในรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นกลางกลางมันก็จะชอบเพลงกลางกลางรุ่นใหม่ก็อาจจะนะฮะติดตัวที่เดินอะไรมันก็เรื่องของมันแต่ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเรื่องของโต๊ะจีนเนี่ยผมเห็นด้วยถ้าเราจะจัดลักษณะของโต๊ะจีนแต่ไม่มีเล่าแต่เล่าเป็นคือทางโรงเรียนเป็นคนจัดถ้าใครหามาเองก็ไม่ว่าแต่ถ้าคุณหมดก็คือที่โรงเรียนมันจะขายง่ายนะครับมันจะง่ายเพราะมันเป็นงานภายในมันไม่ใช่เป็นงานภายนอกแล้วให้ดูหน้าเกียรติแล้วก็ไม่ใช่ผมว่าตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งแล้วที่สำคัญเรายกตัวอย่างนะฮะผมยกตัวอย่างคนที่บ้านขายอย่างหงทองเนี่ยวันนั้นน่ะกว่า300แล้วก็ซื้อราคาไม่ใช่200ต้นมันก็มีกำไรกับเหล้าอีกเหล้ามันจะมีกำไรเยอะมากโซดาเนี่ยโซดาทั่วไปก็อยู่ประมาณ6บาทเราขาย10ได้หมดเลยครับน้ำอัดลมกว่า25ขาย40ได้หมดเพราะคนมันกินอยู่แล้วเพราะคนมันตั้งใจจะมาช่วยโรงเรียนเพราะนั้นเขาจะไม่เสียดายตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเรื่องของอาหารเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในงานส่วนใหญ่ก็จะคิดกันมาก่อนแหละอาหารก็เป็นเพียงองค์ประกอบในการจัดงานให้มันมีภาพของงานออกมาดูดีนั่นเองและที่สำคัญงานแบบนี้นะครับฝ่ายหนึ่งอย่างก็คือคนที่มากินเนี่ยสิ่งหนึ่งคือก็อยากมาสนุกอยากมาเจอเพื่อนฝูงวิธีการเนี่ยต้องไม่ยาวนะครับเพื่อนผมเพิ่งจัดไปเนี่ยผมพูดนะฮะวันนั้นก็เสียวเหมือนกันคนนายมือเวทยาวก็ไปกำชับแกตั้งแต่กว่าแกได้ขึ้นเวทีบอกนายสั้นๆตอนนั้นแกก็สั้นตามที่คิดเลยโอ้โหพอนายพูดเสร็จแล้วนะครับเป็นเวทีเลยครับไม่เหลือเพราะคนมันอยากสนุกผมก็เชื่อว่า
มันอยู่ที่เราจะคุยกับอย่างโดนดนตรีที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ที่การคุยว่าไอ้คนที่จัดดนตรีคนต้องการตัวเองนะนะครับถามว่าถ้าเป็นศิษย์เก่าจริงๆก็เป็นรุ่นใหญ่ๆมากๆเนี่ยเขานั่งอยู่กับเราไม่นานเขาก็อยากสนุกก่อนแต่คนที่รุ่นกลางๆกับถึงรุ่นเล็กเนี่ยยังไงมันอยู่กันทั้งนานเด็กนั่นคือภาพรวมโดยทั่วไปผมว่าอยู่ที่เราจะหาโต๊ะนี่แหละครับที่จะเหมาะจนทุกวันนี้โต๊ะเยอะมากไม่ต้องมวลนะครับแต่เริ่มต้นก็คืออย่างที่ผมว่าคือราคาขนาดนี้ผมว่าก็จัดไม่ได้น้ำอารมณ์เนี่ยอย่างโต๊ะการโต๊ะทั่วไปเนี่ยน้ำเปล่า2ขวดต้องจอดประมาณ20บาทนะครับ20บาทน้ำอารมณ์ขวดนึงพอละนะครับเรื่องของโซดาเรื่องเหล้าเป็นการจัดการยกเว้นน้ำแข็งที่อันนั้นบริการฟรีนั่นมันก็คงไม่เยอะนะครับก็เรียนตรงนี้ทีนี้ที่สำคัญก็คือในจุดที่ขายเครื่องดื่มเนี่ยระบุเลยว่าราคาเท่าไหร่ก็ระบุให้เห็นเลยครับผมว่าทุกคนพร้อมนะผมมองว่าทุกคนพร้อมที่จะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับเพราะว่าผมเองพอดีช่วงหลังในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ไปช่วยเขาจัดงานทุกสถาบันในโคราชทั้งหมดก็จะมีคำถามนี้ของทุกคนว่าผมเห็นได้หลายปีที่เขาจัดงานกันไปหาดนตรีแพงๆมาในที่สุดพอคนมันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เราไปเสียดายค่าดนตรีกว่านะครับดนตรีนี่หลักหมื่นนี่ประมาณสุดๆแล้วแค่นั้นครับก็ขอบคุณครับจากประสบการณ์ที่ผมไปงานบอลมานะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับงานนั้นหลักๆตรงนี้เขาเกียร์มีน้ำดื่มมีถั่วทอดน้ำแข็งแล้วก็แก้วภาชนะที่จะรองรับอาหารแค่นั้นเองนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยรู้สึกเขาจะมาจับจ่ายใช้สอยแข่งกันนะครับเพราะแต่ละคนก็อยากจะแสดงความสามารถในการใช้จ่ายนะครับประธานขออนุญาตเพิ่มเติมถ้าเรามีงานแบบนี้ต้องถามว่าแก้วเราทำใช่ไหมฮะถ้าแก้วเราทำเจ็บครับถ้าทำเจ็บเราต้องบวกครับงานได้จะทำต้องบวกครับครับวันนี้แก้วถ้าเป็น2สีนะครับ2สีของโอเชียนการ์ดขนาดยาวนี่นะขนาดเนี้ยถ้าเป็นทำ2สีนะฮะต้นทุนอยู่มา22บาท22ครับแต่ตัวครับแต่ใบถ้าเป็นของโอเชียนการ์ดนะครับถ้าเป็นของลัคกี้ก็ถูกลงมาหน่อยแปดใบครับแต่เวลาก็ทำมาก็แปดมาสิบสองนะครับตีไม่ทันที่บาทแต่ทันที่สี่สองร้อยสี่สิบคนนั้นต้องบวกคนนั้นราคาสองร้อยสี่สิบครับแล้วก็อาหารเสริม500ตกเจ็ดร้อยสี่สิบพอได้ผมอยากขาย2,000ครับผมเพิ่งเสร็จผมขาย2,400ก็ผมจะขายถูกกว่าสากลหน่อยก็คิดว่าน่าจะมีเงินเหลือก็โรงเรียนไม่ต่ำกว่า300,000นะครับผมคิดนะครับเพราะว่าเราจะจัดประมาณสักพิมพ์ไว้สัก500โต๊ะพี่นะพอเป็นเต็มที่กันพอ300ตีเกย์ตีเอาได้ทุนธนาคารด้วยครับเติมเลยพื้นที่ก็300กว่าได้ครับวิธีก็รับแขกก็เราเอาไม่จัดในโรงนะครับเราจะจัดประตูวัดเลยตรงที่โรงทะเบียนหรืออะไรพวกนี้เราจะจัดตัวรั้วเลยนะครับเพราะว่าทางเข้าเพราะว่ามาใช้พื้นที่ในโรงมันจะตื้นเกินทั้งที่เราไปเกินสักหน่อยนะครับใจผมคิดอยู่ตอนนี้นะครับผมว่า200ขึ้นนี่ก็เยอะแล้วเพราะว่าคำนั้นที่เราจะขายได้ผมไม่เกิน250ประมาณ300นะครับนี่ใจผมคิดอยู่ในใจนะถ้าสภาพปัจจุบันแบบนี้นะครับจะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับก็เราช่วยกันคิดนะครับเราช่วยกันคิดสุดที่ผมเพิ่งจัดไปของผมพื้นขนาดพื้นผมนะด้านหลังสำนักงานเป็น8,000ตารางนะ8,000ตารางเนี่ยประมาณ5ไร่ประมาณ5ไร่เนี่ยตอนนั้นผมจัดอยู่ที่400โต๊ะแต่ไม่เต็มนะฮะประมาณ400โต๊ะ400โต๊ะนี่ผมจัดห่างนะครับไม่ได้จัดใกล้
300กว่าน่าจะยากยากครับ300กว่านี่ต้องเดินกันเปลี่ยนเลยแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะยาวหน่อยนั่นเองเคยจัดเต็มที่140เขาจะสนามเต็มที่140ในโดมใช่ไหมในเมืองในโดมครับ140หมายถึงเลยเด็กเลยเรียกเกิดออกไปเยอะเกิดโรงเรียนกินแล้วร้อยถ้าจำนวนโต๊ะน้อยราคาต้องเพิ่มครับที่ถ้าได้จะหาได้คือมันจะออกมาตรงถนนหน้าเขาตรงนี้ครับเดี๋ยวในเดี๋ยวนึงลูกแล้วก็แล้วแต่ทางด้วยแต่ทางก็ในทางจะด้วยผมว่าเราคิดโต๊ะหนึ่งจะตกประมาณเท่าไหร่ก่อนตอนนี้นะครับถ้าจะให้ง่ายต่อการทำงานต่อหัวก็โต๊ะจะมานั่งแปดคน 2,400 คนละ300นะครับซื้อหัวให้ก่อน 1,800 ไปดูไปตำรวจนั่ง 2,400 หมอที่สุดครับ400โต๊ะโอ้โหง่ายตอนนี้วัดก่อนดีกว่าผมบอกว่าอย่างนี้นะครับเราอย่าเพิ่งคิดเลยเรื่องอย่าเพิ่งโตอย่าเพิ่งคิดเลยครับเอาว่าเราพยายามขายให้ได้มากที่สุดจะดีกว่านะครับมันจะได้เท่าไหร่เราต้องไปมานั่นกันแต่ว่าทีนี้อย่างที่ผู้จัดการพูดเลยนะครับสมมติว่าโต2,400นะครับแต่คนมาประมาณคนละ300ใช่ไหมล่ะครับอย่างที่ผมทำของผมมาตลอดผมจะเก็บเกินผมคนละ500ก็คือส่วนต่างก็ซื้อของนะครับมันจะลงตัวทีนี้ก็พยายามขายแต่ขายได้เท่าไหร่นั่นแหละครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเงินจะเอา200-300มากเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ว่าตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวว่าเอาราคาตรงนี้ก่อนพื้นฐานเราจะได้เหลือเศษเท่าไหร่ที่จะไปเป็นค่าบริหารการจัดการส่วนอื่นอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าผมเสนอ2,400เอาแล้วก็อาหารตัวจีนนะครับเอาอย่างนั้นเราหากินเองเพราะว่าผมไม่กินเหล้าอยู่แล้วไม่เป็นไรตัวกินทั้งสองเนี่ยเรื่องของเราจะหาเท่าไรเราจะขายร้านใหญ่เราตีเป็นพันมากที่ผมพูดว่าจากประมาณ400-500โต๊ะบัตรนะครับคือเตรียมเพื่อเราขายนะครับแต่ผมดูแล้วดูจากการที่มีผู้มาร่วมงานพระป่านะครับมากมายนะครับตัวหลามเลยครับเขาความต้องการที่เขาอยากจะเห็นความตื่นของสถาบันที่เข้ามาศึกษาอยู่นะครับอย่างผมคนหนึ่งก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าทำอย่างไรที่จะหาตัวกลุ่มให้ได้โตมากที่สุดในตำแหน่งรุ่นนะครับก็ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีบุคลากรทางการศึกษาทั้งรุ่นคณะครูแล้วก็ศิษย์เก่าที่พร้อมที่จะให้กำลังใจนะครับแล้วก็ดูแลสถานศึกษาของเขาที่มีความเจริญก้าวหน้ามาเนี่ยให้มีความเสื่อร้อยปีไหมครอบครัวเสื่อร้อยปีไม่ต้องเสื่อร้อยปีไหมเสื่อนี่ขายนะครับก็ขายเลยครับเสื่อเตรียมไว้ขายครับผ้าเหลือเยอะผ้าเหลือเยอะผ้าเหลือเยอะก็ผ้าก็ต้องจำหน่ายบูชาบูชาครับไม่ไม่ขาดตอนนี้ท่านกำลังทำกันครับถ้าอย่างนี้นะครับราคาโต๊ะเนี่ยถ้าเป็นอาหารโต๊ะ1,000มันก็จะบวกแก้วอะไรประมาณสักร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมเอามีจุดที่ดีดีแน่แต่ร้อยก็มีก็ไม่เป็นไรที่ไปถึงก็พูดก่อนนะครับถ้าเราไปลดตรงนี้นะมันสามารถทำได้นะครับแล้วก็สิ่งถามว่าถ้าเราจะมีกำไรจากโต๊ะจีนเนี่ยมันน้อยนะครับก็เราต้องไปหักในเรื่องของค่าใช้จ่ายของดนตรีของอะไรอีกนะครับแล้วการจัดงานที่มีไฟประดับมีอะไรเยอะแยะนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราน่าจะได้จากการขายของที่ระลึกอย่างเช่นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เสื้อนะครับเสื้อรวมไปถึงแก้วเนี่ยถ้าทำมาเผื่อแล้วเราทำแพ็คสวยๆนะครับขอให้ลูกศิษย์ได้ขายเป็นแพ็คมันอยู่ที่คนที่จะจองขายเป็นแพ็ค
ทุกคนอยากได้ของเก็บกลับบ้านนั่นแหละครับผมเองก็อยากได้เพราะว่ามันการจ่ายวันเปลี่ยนไม่ใช่ว่าแพ็คของลูกนะแพ็คของลูกก็ได้ครับเราสามารถสั่งก็ได้นะครับแพ็คของลูกนั่นคือสิ่งที่เราขายได้อย่างเสื้อเนี่ยอย่างผมเพิ่งทำเสร็จมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเสื้อรุ่นแบรนด์สปอร์ต200บวกค่าปัก20ก็ซื้อเยอะก็ถูกลงไปอีกเสื้อเราเตรียมแค่500ตัวพอโอ้ไม่ได้ยังตัวละ8คนยังในคนเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อเสื้อหัวก็ซื้อเสื้อเนี่ยอย่างในโคราชเนี่ยก็จะมีร้านที่ขายเสื้อถูกก็มีของไม่ได้โฆษณาก็นะครับอย่างของไทยดีสปอร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างถูกทั้งที่เสื้อยี่ห้อเดียวกันราคาต่างและที่สำคัญซื้อเยอะลด 35% เราได้ดีแต่เวลาเราขายเต็มนะครับเสื้อ200ขาย300มันได้กำไรแต่ละตัวอยู่แล้วผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่มีรายได้อยู่ตัวที่5ตัวที่5ขายหมดนะโอ้ยยังทํางานเสร็จหมดก่อนขายหมดนะอย่างนั้นเราจำหน่ายบัตรแล้วก็สรุปประมาณต้นเดือนมีนานะครับแล้วก็ค่อยจัดโต๊ะจำนวนแล้วก็รู้จำนวนแล้วก็จัดโต๊ะแล้วก็เอาหลายๆเจ้าแต่ทางเจ้าเดียวนี่ครับตามมีเดือนหน้าติดโต๊ะได้ครับเชิญครับไปเห็นงานโรงที่แห่งหนึ่งของโรงเรียนก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะก็อยากจะมานำเสนอก็คือมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมนะคะคือคล้ายๆกับจับฉลากกับลูกจกไหอะค่ะเขาก็ทำไหทองคำอะไรของเขาเนี่ยค่ะให้เด็กนักเรียนมาแล้วก็ซื้อของใช้อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็สิทธิ์เก่าลูกพี่มาก็จะมาช่วยอุดหนุนน้องๆนะคะก็ได้เงินเยอะเลยค่ะที่จริงของรางวัลที่ได้มาก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าได้เงินเข้าโรงเรียนเยอะเพราะว่าเป็นกิจกรรมของนักเรียนศิษย์ปัจจุบันช่วยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็คือตัวฉันเองไปก็จะน่าชื่นชมก็ไปล้วงไข่เขาก็ได้กล่องที่ชู่บ้างอะไรบ้างนะคะของราคาถูกปกติอะค่ะตรงนั้นก็น่าสนใจได้เงินเยอะค่ะเขาก็โฆษณาเก่งมากเลยนะคะนักเรียนนะคะเพราะนักเรียนที่พูดเก่งๆตัวแทนก็จะได้มานำเสนอให้รุ่นที่เห็นว่าศิษย์ปัจจุบันมีความสามารถนะคะในการเชิญชวนนะคะและอีกในเรื่องของดนตรีนะคะงานเดียวกันก็รู้สึกว่าน่าสนใจแต่ก็แล้วแต่ที่ประชุมนั่นเองนะคะศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์เก่าก็เสนอมาก็ตรงกับที่เราไปเห็นนะคะคือก็รู้จักศิษย์เก่าเยอะเหมือนกันสอนมาหลายปีนะคะเขาบอกว่าฝากอาจารย์ถ้ามีงานนะคะดนตรีไม่อยากให้เอาราคาแพงหรือรุ่นสูงเกินไปเพราะว่าคนที่มารุ่นกลางๆแล้วก็รุ่นเด็กๆเขาอยากจะสนุกสนานนะคะอยากจะสนุกสนานในจังหวัดที่เขาสามารถที่จะไปร่วมได้อย่างครั้งที่แล้วโทษนะคะสุนทรภรณ์มาแพงแล้วก็พอ4 ทุ่มกว่าๆฝนตกเขาเก็บหมดเลยนะคะที่จำได้ก็ในถ้าเป็นดนตรีสนุกแล้วงานนี้เขาเป็นในลักษณะระบงย้อนยุคศิษย์เก่าเป็นรุ่นๆก็ไปเหมาเป็นรอบๆก็สนุกดีมากค่ะก็อันนี้ขอนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำนะครับเพราะว่าถ้ากิจกรรมใดที่จะเกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้ก็ให้ทางโรงเรียนดำเนินการครับนะครับเพราะว่าเพื่อขอเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมของเด็กนักเรียนในระดับนะครับสำหรับดนตรีนะครับผมก็คิดอยู่ตั้งนานแล้วครับว่าจะเอาวอทวอกับถูกนะครับบอกครับครับก็ประมาณ50,000ไม่เกินนะครับวีนี้เครื่องเสียงจัดมาวีนี้เครื่องเสียงก็ติดประมาณสัก30,000 กว่าบาทของผมครบชุดทุกอย่างไฟเครื่องปั่นก็นะครับ70,000แต่คือระดับสากลนะครับคือมีนิราศระบบได้นะครับของทุกคนบอกคือสำหรับผู้สูงอายุงานเลี้ยงจำจัดก็มีนิราศระบบทั้งนั้นก็มีเวที
ครับเวทีของพี่สมบัติตาเดี๋ยวผมจะไปติดต่อให้เวทีขนาดเกิดตามเครื่องเสียงเดี๋ยวค่อยคุยกันครับครับไอ้ตัวนี้เป็นรายย่อยนะครับส่วนประกอบย่อยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันแหละไม่เป็นไรแต่เราจะจัดให้ถูกที่สุดแล้วก็หาเงินสมทบทุนเข้าโรงเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับผมขออนุญาตเช็คการทำงานครับท่านนายกประธานจบการทำงานเช็คมาเลยครับทุกท่านเลยนะครับที่มาที่มาฮะมอบงานให้เลยแล้วก็ท่านที่ไปมาก็มอบงานให้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหมือนกันนะครับต้องมีการมอบหมายกันให้ท่านคณะครูท่านพอนี่นะครับจัดกำลังคนให้อยู่ในงานให้สมกับความเหมาะสมกับตัวผู้ที่จะมารับงานนะครับอย่างขออนุญาตท่านประธานนะคะคืออยากจะเรียนนำเสนอเรื่องอาหารโต๊ะจีนนะคะคือถ้าเราหาโต๊ะจีนแล้วเห็นควรว่าควรจะให้เครื่องดื่มด้วยนะคะเพราะว่าชื่อเสียงของซิสดีค่ะเพราะว่าเห็ดมันจะได้เป็นรูปแบบค่ะให้ไปเลยค่ะโต๊ะละหนึ่งกลมนะคะจะเป็นหงทองก็ได้แล้วก็สดาอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะดูดีค่ะว่าเราจะขายโต๊ะละ24,000คือทุกท่านที่มานี่มีแต่แต่ในเราก็ขนาดแบบนี้นะคะมีเงินจะมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมองดูว่าเขาทำไมสิ่งนี้จัดอาหารอย่างนี้นะคะนี่ขอเสนอนะคะครับครับขอบคุณครับคือตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบเหมือนกันครับครับคือเครื่องดื่มค่ะแอลกอฮอล์ชุดแรกก็ต้องมีเสริมคนจะมีแต่ส่วนมากเขาจะไม่มองในหัวครับถ้าเป็นลีแท็กก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเอาองค์ขึ้นประดับขั้นแรกก่อนเพราะว่าแล้วก็เบียร์ครับ2-3ขวดค่ะนะครับเพราะว่าวันนี้ในการชูโรงนะครับเป็นการเสริมให้เขามีความกระก้าผมว่าเต็มไป800ขวดสามรถยี่800ขวดนะครับให้เขามาละและในวันงานที่เราวัตถุประสงค์คือฉลองโรงแล้วก็เล่าหนึ่งกระดาษตีนอกนั้นให้เขาซื้อเองแล้วก็วิธีขายอาหารเราจะซื้อเป็นคูปองนะครับเราจะแห้งเป็นเงินสดขอบคุณเราจะทำเป็นคูปองนะครับให้โรงเรียนทำเป็นคูปองให้เด็กนักเรียนถือมาขายเพื่อเรียนนะครับแล้วก็เงินเข้าส่วนกลางเป็นคูปองมันจะง่ายกว่าแล้วขอเสนออีกเรื่องนึงนะคะคือณวันนั้นเราจุดประสงค์คือเราฉลองโดมนะคะแล้วก็ร้อยปีของศรีธนีก็อยากจะได้เสนอให้เขียนรายชื่อผู้บริจาคจักรยานแผ่นใหญ่อีกนึงนะคะเพราะว่าอย่างช่วงเช้าเนี่ยเราไปบนพระมาใช่ไหมคะพอดีท่านเจ้าหน้าอำเภอรองเจ้าหน้าอำเภอท่านก็ช่วยสมทบท่านจะได้เห็นชื่ออยากให้ขึ้นป้ายนะคะหรือถ้าเดิมอยู่ก็เอามาเดี๋ยวได้ตอนนี้มีป้ายแล้วครับมีแล้วครับแล้วตาเสาก็มีแล้วครับรุ่นไหนรุ่นไหนมีแล้วครับตอนนี้ติดแล้วครับเห็นแค่เสาแล้วครับเห็นเสาแล้วที่สี่ต้นแต่ว่ารายชื่อรายชื่อก็ติดแล้วครับพอครับคือแต่ละ